มีคำถามของพี่น้องป้องไปนะครับสอบถามนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรว่าสำหรับนาปังในรอบที่สองเดือนเมษายนนั้นนะครับที่โคกหนองนาธรรมมขคามหมาศาคำรวมทั้งที่พี่น้องป้องไปนะครับสอบถามกันมาว่านาปังรอบที่สองเดือนเมษานั้นจะใส่ข้าวอะไรดีวะสันวาครับผมพี่น้องครับนี่ที่นี่มีคำตอบครับผมปลาดกครับพี่น้องครับนี่ พร้อมที่จะทำการเกี่ยวแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปยครับผมนุ่มขวัญชัยวัจเจเกษตรนะครับผมจากช่องยู u ูบเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนีเนาะเอาครับพี่น้องครับยังถี่คาถามนะครับที่พี่น้องป้องไปยนะครับสอบถามนุ่มขวัญชัยวัจเจเกษตรว่าสําหรับนาปังในรอบที่2นะครับผม ในช่วงของนาปีเนี่ยครับโดยเพราะอย่างยิ่งนี่เขาที่ิทธาการไซนะครับผมในช่วงเดือนเมษายนนั้นนะครับผมสิกยสไซเขาสายพันธุ์ไหนดีว่าสันวาสําสหรับนุ่มขวัญแช่วัจเจเกษตรนะครับที่อยู่ในพื้นทีของโคกนองนาธารรมะข้ามาสาร,รคามนะครับผมนี่นอจากการที่ได้ทาการทดลองนะครับในการปลูกเขาสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันนอผลปรกากฏว่าสําหรับสายพันธุ์ข้าวนะครับ ที่คิดว่าจะทําการใส่หรือว่าทําการพอบูกนะครับในช่วงของฤดูการนาปังนะครับในรอบที่สองนั้นนะครับผมนี่เนาะมีอยู่ทั้งเบิ้สีสายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่สีสายพันธุ์เนาะซึ่งก็มีบางสายพันธุ์ได้เกี่ยวไปแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่ายังมีบางสายพันธุ์นะครับผมนี่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับจะทําการเกี่ยวนะครับประมาณก่อนสงการครับผมแต่ว่าสําหรับบางสายพันธุ์นี่ครับผมสีเกี่ยวมือนี่เนาะ เอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมสําหรับสสายพันธุ์ครับเอาครับพี่น้องครับเนี่ยเริ่มจากสายพันธุ์แรกของเรานะครับที่อยู่ที่นี่ครับโคกน้องนาธรรมมะข้ามาสารคคมครับพี่น้องครับนี่เนาะอัดแดงองตงอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อสายพันธุ์ว่า C8085 ครับพี่น้องครับเพื่อนนี่เขานี่มีอายุการเก็บเกี่ยวได้80มื่แต่ว่าตอนนี้ได้เกมื่แล้วครับพี่น้องครับนี่ อยากเสียมันแก่เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าเห้าเสียมาเห็ดพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับลักษณะของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับการแตกกอนีออ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือให้เราวานทีเนียจน้อยครับซึ่งปกติแล้วนี หนึ่งไร่นะครับต่อ25กิโลกรัมนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาหวานจัก30นะครับหรือว่า3 5หานะครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนลักษณะจุดเด่นนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับนี่เขาโฟกัสมาย่างห่วงนะครับนี่ลักษณะของรวงนะครับลักษณะของเมล็ดครับผมพี่น้องครับนี่ซึ่งปกติแล้วถ้าข้าวอายุสั้นนี่สั้นมากนี่ครับปกติแล้วนี่ เรื่องของห่วงเรื่องของเมล็ดสิบดีเพราป้ันไหนนะครับแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้ครับ C8085 ของเรานี่ตอบโจทย์ครับนี่ครับผมพี่น้องรับนี่เนาะและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องรับนี่เนาะตอนนี้นะปัจจุบันนะครับสถิติล่าสุดนี่หไร่ได้1.3ตันครับได้1,300กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมสายพันธุ์แรกของเรานะครับ และนอกจากนั้นนะครับเรื่องของจุดเด่นนะครับก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวนะครับสั้นมากเลยครับ80วันครับพี่น้องครับเนาะนี่ก็คือข้าวสายพันธุ์ที่1น่นะครับทีนุ่มขวัญชัยวัจจเกษตรนะครับอยากทีน้าเสนอกับพีกำนองนะครับสำหรับฤดูการนาปังนะครับในรอบที่2สําหรับปีนี้เดือนเมษายนครับผมสายพันธุ์แรกมีชื่อว่า C8085 ครับผม สำหรับสายพันธุ์ที่สองครับพี่น้องครับนี่มีชื่อสายพันธุ์ว่าซิตโต้เจ้า8ดครับพี่น้องครับนี่เมื่อวานพลปรากฏว่าเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับนี่บ๊้ยขัดบัรยังครับพี่น้องครับนี่เตรียมความพร้อมสําหรับการเห็ดรอดที่สองเลยครับบานนี่เนาะเอาพอตะเกียวเราสิเบิ่งห่วงได้ยังไหนนุ่มขวัญชัยได้ครับเนื่องจากว่านี่ มีเขาบังส่วนนะครับที่ไหลจากไฮน่าของซิตโต้เจ้าแปดนี่ลงสู่ห้องเมียงครับพี่น้องครับเห็นบ่เอาให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันชัดๆนะครับผมนี่เออสำหรับซิตโต้เจ้าแปดของเรานะครับผมนี่ผลปรากฏวานี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยขัดป็นยังครับผมแล้วก็โดยเฉพาะนี่ครับผมนี่เรื่องหมากเรื่องห่วงเนาะเอาก้อนเท่าสีเบิ่งหมากเบิ้งห่วง เ้า่าถึงลักษณะประจําพันธุ์นะครับประกอบก,บกับการที่เราจะถ่ายให้พี่น้องปองป่ายได้ดูนะครับเบื้องต้นสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าซิตโต้เจ้าแปดครับเป็นเขาหน้าปังพื้นแข็งอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้นเตี้ยครับความสูงนี่กับประมาณเก้าสิบเซนครับพี่น้องครับนี่เก้าสิบเซนมองลูปลูปน่นี่กับประมาณหนึ่งเมตรนะครับบ่ลมเนาะลักษณะประจําพันธุ์ก็คือแตกกอได้ดีครับผมพี่น้องเจ้าเบิง้งรสนี่นี่ กอหนึ่งว่ามันยี่สิบสามสิบต้นครับผมลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีแล้วก็ไม่ล้มครับผมนี่ลักษณะของต้นของเพิ่นเนาะเออเอาบวบะเดีนเขาว่าเบิ้งนะครับเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวนี่เก้าสิบวันหรือว่าสามเดือนครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของหมากของห่วงของรวงของเมล็ดครับพี่น้องครับ เบิ้งแนครับนี่ขาวจากภาคอยู่นี่เป็นตะสอนให้เนาะเบิ้งเบื้งลักษณะห่วงจับกันที่ขักปันยังครับพี่น้องครับนี่เรื่องของลักษณะประจําพันุ์นะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องของลักษณะดวงลักษณะเมล็ดนะครับแล้วก็เรื่องของผลผลิตนะครับอย่างถือผมเดววจาไปแล้วนะครับ1,200กิโลกรัมนะครับ1.2ตันต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ รวาวาหยังรวาวะหนึ่งเขาบวลมสองลักษณะของห่วงลักษณะของมเมล็ดครับพี่น้องครับนี่เบืเ้องไหเบิงเบ้งนีเป็นตสอนให้ครับผมซื้อว่ายัางซื้อว่ายัางเข่าสายพันธุ์นี่ครับซิตโตเจ้าแปดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สองที่หนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรนะครับอยากจะแนะนานะครับให้กับพี่น้องป้องป่ายสาหรับฤดูการนาปังในรอบที่สองปีนี้เดือนเมษายนครับผมซิต โตเจ้าแปดครับผมสำหรับสายพันธุ์ที่สามแล้วก็สายพันธุ์ที่สี่อยู่ข้างๆกันครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับสายพันธุ์ที่สามนะครับมีชื่อว่าไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่สีทําการเจียวมือนีครับผมพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำแปดเก้าเนาะจังวากันนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่สี่ก็คือ YT67 ครับพี่น้องครับนี่ เอาเบื้องต้นนะครับมาเบื้องสายพันธุ์ที่สามกันก่อนสำหรับข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าไก่ทองคำแปดเก้าครับผมเป็นพันธุ์ดงเดิมที่แฮปปี้การเกษตรนะครับให้พี่น้องฟ้องไปนะครับได้เบื้องกันนะครับในหลายคลิปในหลายๆแปลงนะครับถือว่าเป็นต้นตำรับของไก่ทองคำแปดเก้านะครับสำหรับที่โคกหนองนาธรรมมะข่ามาสรัคามครับพี่น้องครับเบื้องลักษณะของหมากลักษณะของห่วงครับพี่น้องครับนี่ครับผมนี่เห็นบ่ นี่เห็นบนนี่เรือไปนี่มแต้ห่วงครับแดงตรงๆอยู่นี่เบิ่งนี่ครับผมเอามาเบิ่งกันชัดๆนะครับผมนี่เนาะนี่บางบนนี่บังบนบงบนี่ครับนี่เนาะเอามาเบิ่งกันทั้งนี่ให้เห็นกันชัดๆครับผมพี่น้องครับนี่นี่คือลักษณะของไก่ทองคำแปดเก้าครับผมเบิ่งนี่เบิง่งครับนี่เอากออื่นมอกใจพี่น้องพวอไปัยเดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับไก่ทองคำแปดเก้าของเราครับ เป็นข้าวเจ้านาปังนะครับที่มีลักษณะพื้นแข็งเบื้องนีครับพี่น้องครับนี่ป้าดบืองนี้เนาะความสูงอยู่ระหว่างแปดสิบถึงเก้าสิบเซนครับลำต้นแข็งแรงแต่ก็อได้ดีอีกแล้วครับท่านเจ้าเบื้องนี่พี่น้องครับนี่เห็นบอกหนึ่งก่อยี่สิบสามสิบต้นนี่ว่าหน่อยเลยทีเดียวนี่เบื้องเบื้องต่ละก่อครับพี่น้องครับให้เบื้องลำต้นแข็งแรงแต่ก็อได้ดีนะครับผม ความสูงบอกไปแล้ว80-90เซนและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับนี่เนื่องจากว่าเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวเหมือนะครับพี่น้องครับเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวนะครับแล้วก็ละแงจับถี่ครับเป็นเขาตระกูลหกหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าเรื่องของการจับนี่สอนกันดีคักปันยังสำหรับข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าไก่ทองคำ89ครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวตามซื้อครับ 8ปดสิบเก้าวันครับไก่ทองคำแปดเก้ามีอายุการเก็บเกี่ยวแปดสิบเก้าวันครับพี่น้องครับนี่เนาะกับเป็นเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปพิจารณาเด้ครับเบิ้งเนนนี่เบิ้งลักษณะของหมากซึ่งผมโฟกัสอยู่ที่ต้นอยู่ที่หมากอยู่ที่ห่วงครับพี่น้องครับนี่เ,เลี้ยไปนี่บวยจะสอนให้ครับผมสําหรับสายพันธุ์ที่สามครับไก่ทองคำแปดเก้าครับผม ส่วนสายพันธุ์ที่สี่ครับพี่น้องครับนี่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับผมนี่เนาะ YT67 ครับพี่น้องครับนี่ปาดบังเห็นตะห่วงครับนี่เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีครับพี่น้องครับเห็นบ่เบังเนี่ยต้น้างล่างอยู่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบนี่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  เขาบอกว่า20ถึง25กิโลกร,รัมต่อต่อไร่นะครับในการวานันยาวานหลายเด้อบางคนพี่น้องนี่เพื่อเด้บ่ต้องเพื่อครับสำหรับเขาสายพันธุ์นี่วายที67ครับพี่น้องครับนี่เนาะลักษณะประจำพันธุ์ก็คือต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีความสูงนี่ประมาณ1เมตรครับพี่น้อง1เมตรนะครับ1เมตรเด้อนะครับ แตกกอก็ดีคักปันยังรับเบิ่งน่ครับพี่น้องรับนี่เนาะแล้วก็ลักษณะประชพนธ์นะครับเห็นบ่ใบท่งสั้นสางหลางอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดนะครับอยากสินําเสนอกับพีกับน้องเด้อนั่นก็คือเรื่องของเมล็ดนะครับเป็นข้าวที่มีลักษณะเมล็ดยาวเอาเบิ่งกันชัดๆเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับแล้วก็มีละแงะจับอย่างทีเลยแล้วก็เขาบอกว่าเป็น ข้าวเจ้านะครับที่มีลักษณะข้าวสารสวยที่สุดนะครับดังนั้นสิมงมทปัญหาเรื่องของอาทาเขาหรือว่าโล่งสีในการตีดันตีนี่นะครับเรื่องของเมล็ดเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือเมล็ดใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวนะครับสาหรับวายทีของเราครับผมพี่น้องรับเนาะอายุการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่อายุการเก็บเกี่ยว1 0 5วันครับเป็นเข่าตระกูลกขสีหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อ และนอกจากนั้นข้าวตะกูลเดียวกันก็คือกอขอเก้า้าครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ้งกันชัดๆนะครับผมสําหรับตอนนี้เห็นบ่เบื้องเบื้งครับพี่น้องครับนี่เบื้องลักษณะของหมากของห่วงนี่เบิ้งทั้งนี้บ่ะนี่บู๊ยแต่เป็นโพดลายนี่อยู่ในพื้นที่ของโคกหนองนาธรรมมะขามาสารคามนะครับผมกสิเดทําการเกี่ยวนะครับประมาณวันที่เก้าเมษาพอดีครับพี่น้องครับนี่เนาะ อานี่ก็คือครบทุกสายพันธุ์กับคำถามที่ว่าจะใส่ข้าวจะทำการเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ไหนดเีเดือนเมษายนว่าจะให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เราฟังกันแล้วนะครับทบทวนกันอีกนิดนึงสำหรับข้าวสายพันธุ์แรกนะครับผม c 8 0 8 5อายุ8 0วันสายพันธุ์ที่2ซิตโต้เจ้า8ครับ อายุการเก็บเกี่ยว90วันสายพันธุ์ที่3ก็คือไก่ทองคำ89นะครับอายุ89วันนะครับและก็อีก1สายพันธุ์สุดท้ายที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปกำลังดูอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ y t 6 7กครับพี่น้องครับนี่เนาะอายุการเก็บเกี่ยว105วันครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่คือ4สายพันธุ์ที่หนุ่มขวันชัยวัจเจเกษตร คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะครับสาหรับหน้าปังในรอบนี่ทีฮ็ดอยู่นี่กาลังสีเกียวอยูน่นี่และก็หน้าปังรอบที่สองก็จะใส่เหมือนกันนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องก,กันแล้วกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่อยากจะได้สายพันธุ์ข้าวนี่มีเบอร์โทรให้ยางดีครับผมที่นี่แฮปปี้การเกษตรครับนี่0650495999ครับพี่น้อง และก็0899428684้วก็0899 2 8 6 8ครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรครับผมสายพันธุ์เขาเดอร์นะครับรวมทั้งการบริหารจัดการหญ้าต่างๆออสารกำจัดห้าสารป้องกันแล้วก็กำจัดโรคข้าวและนอกจากนั้นยังมีปุ๋ยเคมีตราแมวเงินนะครับรวมทั้งปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนนะครับสูตรแตกแากแตก่ก่อนและสูตรรับรวงครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาจังไดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานขออําลาผ้าจากพี่น้องปวงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสาหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับดีปุ้ยบรรยากาศดีละครับโคกหนองนาธรรมมาฆ่ามาสาครามครับผม